พี่ซีคะของเราเรื่องอะไรคะวันนี้ทำนายไทยทัพครับยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยเราหัวคือเป็นเกี่ยวกับแบบสองหมออันนี้เขาเป็นหมอผมเป็นหมอดูก็คือเป็นหมอดูซึ่งสองคนเนี้ยเขาไม่ถูกกันแล้วเราต้องมาเจอกันแล้วต้องไปอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งมันเรื่องราวมันจะเป็นยังไงคือก็น่าคิดเหมือนกันนะในการที่แบบตัวละครทั้งคู่มีความขัดแย้งกันแต่จะทำยังไงให้เราแบบสามารถอยู่ด้วยกันได้คุณหมอเป็นไงคะได้ยินคุณหมอครับเอาจริงๆคือหลายๆคนคิดว่ามันอาจจะง่ายแต่ว่าสำหรับผมคือมันตรงกันแค่อย่างเดียวคือแค่อาชีพครับแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของตัวหมอทับฟ้ากับหมอจิมเนี่ยคือผมคิดว่าไม่น่าเหมือนเพราะว่าตอนนี้บอกไม่ได้มากเพราะว่ายังไม่ได้เห็นบทตัวเต็มๆแต่ว่าความยากของผมอ่ะคือจะทำยังไงก็ได้ให้คนดูแล้วว่านี่ไม่ใช่หมอจิมนี่คือหมอทับฟ้าอันนี้เป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์สำหรับเรื่องนี้ตอนนี้ผมได้รับเรื่องมาว่าผมจะต้องเล่นเรื่องนี้นะผมก็ต้องคิดว่าเฮ้ยคือคนดูเขาต้องคิดว่านี่เป็นหมอจิมคือยังไงคนดูเชื่ออยู่แล้วว่านี่เป็นหมออ่ะแต่ว่าหมออะไรอ่ะคือต้องให้เขาเชื่อว่านี่คือหมอทับฟ้าไม่ใช่หมอจิมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมจะต้องไปเวิร์กกับมันมากๆเลยครับหมอดูมันเป็นมายังไงคะแน่เราเป็นหมอจริงๆนั่นน่ะสิก็รู้สึกว่าเป็นอีกบทหนึ่งที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรเพราะเราต้องไปรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ทาโร่เยอะเหมือนกันก็เลยน่าสนุกเป็นอะไรที่เริ่มเปิดไพ่ได้จริงๆอ่ะก่อนที่จะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเล่นเรื่องนี้เราเลยซื้อแบบพวกไพ่ทาโร่มาเอามานั่งอ่านแต่ละใบเลยเพราะว่าแต่ละใบมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปรู้แล้วเราก็สามารถมันก็แบ่งมันถ้าแบ่งง่ายๆมันจะมีเป็นไพ่เมเจอร์กับไพ่ไมเนอร์มันก็จะแบ่งคลาสกันนี่เราแสดงความก้าวเข้ามาแล้วนะเราเริ่มนิดนึงก้าวเข้ามานิดนึงเราได้ชื่อว่าเป็นหมอแล้วเรื่องนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าจะแตกต่างจากหมอก็จะทำให้เป็นเหมือนหมอดูที่สุดแล้วกันครับจะพยายามเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันที่จะทำให้คนดูเชื่อว่าเราเป็นหมอดูหรือว่าเป็นหมอจริงๆมันก็ความสนุกเหรอคือการได้เห็นหมอสองคนตีกันครับหมอสองคนตีกันครับผมว่าก็ในเรื่องก็ไม่พบเอาจริงยังไม่ได้เห็นผมไม่คือซีไปอ่านนิยายมาแล้วแต่ว่าผมเป็นประเภทที่ว่าผมไม่ชอบอ่านนิยายใช่ก็เลยถ้าถามว่าความสนุกคือตรงไหนอันว่าผมกับซีเล่นแล้วกันสนุก เอางี้ดีกว่า ดีเอางี้ดีกว่า เรื่องบทผมยังไม่รู้จริงๆครับผมอย่าพึ่งเลยครับรอก่อนครับก็เพิ่งก็ถ่ายไพลอตเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ก็คือยังน่าจะยังอยู่ขั้นตอนในการเขียนบทอยู่ครับทางทีมเบื้องหลังกำลังเขียนบทกันอยู่ตามแล้วก็สองหมอจะเป็นยังไงกันบ้างแต่เราสองคนค่ะเพิ่งกลับมาจากงานใหญ่เยอะมากครับก็เพิ่งปรับเวลากันได้ครับเพิ่งปรับเวลากันได้แล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังซ้อมแฟนเดย์อยู่ครับคือตอนนี้เราสองคนก็เพิ่งเริ่มปรับเวลาได้แล้วก็อยู่ในช่วงกำลังซ้อม GMMTV Fan Day อยู่เพราะว่าอีกไม่กี่วันเราก็ต้องมาอยู่ที่นี่อีกรอบนึงครับอย่าเรียกว่าช่ำชองไม่ช่ำขนาดนั้นไม่ช่ำอะไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแฟนๆที่นู่นน่ารักมากน่ารักมากคือเขาสามารถร้องเพลงของเราได้เกือบทุกเพลงเราหยิบเพลงอะไรไปคือเขาร้องได้หมดเลยอันนี้เราผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ซีรีส์แบบใน GMMTV สามารถไปที่นู่นได้แบบโอ้ก็กว้างขวางพอสมควรก็ใช่ครับคือผมกับซีเวลาคือตอนที่เราโชว์เราไม่ได้เอาเพลงตัวเองด้วยส่วนหนึ่งกับเพลงซีรีส์ส่วนหนึ่งแล้วก็
ส่วนใหญ่จะเอาเพลงอื่นๆของคนอื่นมาซึ่งทุกๆคนเท่าที่สังเกตคือแฟนคลับเขาร้องตามกันได้หมดแล้วร้องกันชัดด้วยมันก็หมายความว่าเขาเสพผลงานของ JMTV เยอะมากจริงครับฝากอะไรนะขออีกทีนึงอ๋อครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่องทำนายไทยทัพนะครับก็ผมกับซีก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับที่ทุกคนรอคอยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนเป็นกำลังใจเชียร์ให้พวกเราสองคนแล้วก็อีกอย่างนึงฝากแฟนเดย์ด้วยครับวันเสาร์วันนี้แล้ววันเสาร์กับอาทิตย์นี้นะครับก็ใครที่ยังว่างอยู่สามารถมาดูพวกเราได้นะครับมี4คู่เลย